ปีแรกนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของเราเนี่ยเพื่อที่จะหาแนวคิดใหม่ๆนะครับในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยให้มีรูปแบบที่ทันสมัยนะครับแล้วก็มีการประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่ามีแนวคิดอื่นๆเช่นสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้นนะครับมีแอปที่ช่วยในการติดต่อหาสถาบันการเงินเลือกที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมนะฮะซึ่งแนวคิดต่างๆเนี่ยวันนี้เราก็ได้มีการจัดให้มีตั้งแต่เดือนกันยานะครับแล้วก็ระดมคนที่สนใจเข้ามาเนี่ยปรากฏว่ามีผู้สนใจประมาณ250รายนะฮะแล้วก็ในรอบแรก80รายแล้วก็มาเข้ารอบสุดท้ายคือรอบ Final Pitching เนี่ย20รายนะครับซึ่งผลงานที่ได้ถือว่ามีความน่าสนใจทุกผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตวัสดุต่างๆที่เอาไปใช้ในการอยู่อาศัยให้การอยู่อาศัยมีความสะดวกมากขึ้นนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนี้ที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงการซื้อบ้านได้ง่ายขึ้นนะฮะการซื้อที่ดินการซื้อบ้านหรือการเช่าบ้านแอปพลิเคชันต่างๆจะช่วยทำให้การหาบ้านของผู้อยู่อาศัยนี้เป็นไปอย่างง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอันเราคิดว่าเราสามารถนำไปต่อยอดได้นะครับแล้วก็น้องๆบางคนเนี่ยอาจจะสามารถต่อยอดได้ทางธุรกิจเมื่อได้รับเงินทุนสนับสนุนนะฮะอาจจะขยายเป็นแอปที่เป็นที่นิยมเหมือนแอปปัจจุบันหลายๆแอปให้เชิญชวนหน่อยให้เชิญชวนเราจะมีการจัดต่อเนื่องทุกปีนะครับได้ครับก็สำหรับโครงการนี้เราคิดว่าปีนี้ประสบความสำเร็จนะครับเพราะเนี่ยก็คิดว่าจะมีการจัดต่อเนื่องทุกปีนะครับโดยปีหน้าก็อาจจะมีแนวคิดใหม่ๆนะฮะที่เราอาจจะมุ่งเน้นให้เสนอเข้ามาเช่นปีหน้าอาจจะเน้นเรื่องการที่เอาไอ้ผลงานเนี่ยต้องเริ่มดำเนินการไปแล้วในช่วงหนึ่งให้เราเห็นว่าสามารถหรือมีตัวโปรโตไทป์แล้วนะฮะเพราะปีนี้เราจะเน้นเรื่องไอเดียเป็นหลักนะครับอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างไปแต่ว่าคาดว่าเงินรางวัลถ้าจัดก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับการได้แบ่งที่ไหนบ้างคะถ้าสมมติว่าคนจะสนใจจะติดต่อได้ที่ไหนคะอ๋อถ้าเดี๋ยวให้เราพิจารณาก่อนนะครับถ้าเรามีโครงการจริงๆเนี่ยเราก็จะประกาศทางสื่อต่างๆของเรานะฮะหรือเว็บไซต์ของเรานะฮะขอบคุณครับขอบคุณนะฮะ